ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะในขณะที่เราเผชิญความทุกข์ยากลำบากเกิดความกลัวความสงสัยความสูญเสียเราอาจมีคำถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมปล่อยให้เราพบเจอกับสิ่งเลวร้ายเพียงลำพังเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดเหมือนเราผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณพระเจ้าทรงล่วงรู้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากพระพักของพระองค์ได้ดังนั้นเราไม่ได้เผชิญกับสิ่งเลวร้ายเพียงลำพังแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากวันนี้ให้เรามอบความทุกข์และปัญหาหนักไว้กับพระองค์พระเจ้าพระบิดาลูกขอเชื่อและวางใจพระองค์ไม่ว่าสิ่งที่ลูกเผชิญจะน่ากลัวและเจ็บปวดสักเพียงใดไม่ว่าความทุกข์ยากจะโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตแต่ลูกจะขอวางใจเพราะพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างลูกในทุกสิ่งที่ลูกเผชิญพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับลูกเมื่อทุกอย่างเกินกำลังที่ลูกจะทนได้ขอทรงเพิ่มกำลังให้แก่ลูกเมื่อสิ่งที่ลูกแบกอยู่โถมทับชีวิตลูกขอล้มลงในพระเมตตาในพระคุณของพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะทรงโอบอุ้มลูกไว้ลูกขอตอบสนองต่อปัญหาด้วยความจริงของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและจะนำลูกผ่านพ้นปัญหาและความทุกข์ยากไปได้อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการอธิษฐานเผื่อในเรื่องใดเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1